ะพร้าวเป็นผลไม้สำคัญนะครับที่ตอนนี้มีราคาดีมากนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการสูงนะครับแต่ว่ามะพร้าวบางครั้งก็ขาดตลาดได้นะครับช่วงนี้พอหมดฝนนะครับและเข้าสู่ช่วงของหนาวและแล้งนะครับก็อาจจะทำให้มะพร้าวนั้นนะครับไม่เกิดผลได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องที่มีสวนมะพร้าวหรือปลูกมะพร้าวครับช่วงนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการให้น้ำกับต้นมะพร้าวให้เพียงพอนะครับอาจจะใช้เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับหรือก็ให้น้ำสักต้นละ10ลิตรนะครับก็พอช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ต้นมะพร้าวมีผลผลิตในช่วงฤดูกาลต่อไปนะครับช่วงนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับในธรรมชาติของต้นมะพร้าวนะคะพอหมดฤดูฝนการเจริญเติบโตนะคะทั้งทางใบและการให้ผลผลิตจะลดลงถ้าผลผลิตช่วงนี้เนี่ยเราไม่เห็นทางมะพร้าวใหม่เราก็จะไม่เห็นจัดมะพร้าวนั่นก็คือช่อดอกนะคะของมะพร้าวจะไม่มีหรือขาดตอนไปก็จะทำให้ในช่วงของฤดูแล้งขาดแคลนผลผลิตพอดีนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเมื่อขาดแคลนทั้งหมดมะพร้าวก็จะราคาสูงเพราะงั้นในช่วงนี้คือตั้งแต่เดือนธันวาคมและมกราคมถ้าเกษตรกรยังคงมีน้ำให้นะคะต้นมะพร้าวก็สามารถที่จะออกจัดใหม่ได้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในช่วงของผลผลิตน้อยก็จะได้ราคาสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนมะพร้าวนะครับหรือมีมะพร้าวอยู่นะครับแต่เราไม่ได้ดูแลต้นมะพร้าวเราให้สมบูรณ์เพียงพอครับช่วงเดือนธันวาคมช่วงแล้งนะครับเป็นช่วงที่ท่านต้องให้น้ำกับต้นมะพร้าวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับแต่นอกจากนั้นครับมะพร้าวนะครับในหลายปีนี้มีการระบาดนะครับของหนอนหัวดำค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับการเข้าช่วงแล้งเป็นช่วงที่หนอนหัวดำกำลังจะระบาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงที่อยากให้พี่น้องที่ปลูกมะพร้าวทั้งประเทศนะครับได้รวมใจกันนะครับช่วงนี้กำจัดหนอนหัวดำพร้อมๆกันนะครับถ้าไปดูตรงทางมะพร้าวนะครับทางใบทางมะพร้าวนี้ดูแล้วนะครับเริ่มไหม้เข้ามาจากข้างล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าพบการไหม้เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าหนอนหัวดำจะเริ่มมาไข่อยู่บนทางมะพร้าวแล้วนะครับพวกมะพร้าวหรือตระกูลปาล์มเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่สำคัญถ้าเกิดมีการระบาดมากขึ้นเนี่ยความเสียหายจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับเรามาช่วยกันในการที่กำจัดหนอนหัวดำของมะพร้าวโดยที่ถ้าพบการไหม้ปุ๊บตัดทางมะพร้าวเผาทิ้งเลยครับคือมะพร้าวเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยเขาจะปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่นะมีหลายรายรวมกันหากเรามีความร่วมมือร่วมใจแล้วเฝ้าระวังว่าเข้าฤดูแล้งหนาวแล้วนะการระบาดของหนอนหัวดำจะเริ่มเข้ามาและถ้าเราเริ่มกำจัดตั้งแต่ตอนที่แค่ตัวแม่เริ่มมาวางไข่ใบจะเริ่มไหม้แล้วเราเร่งกำจัดตั้งแต่ตรงนี้เราจะลดประชากรของตัวหนอนซึ่งจะกลายไปเป็นกลายเป็นตัวแม่อีกนะคะแล้วก็เข้าระบาดทำลายไปเรื่อยๆหากทำเพียงแค่สวนเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องร่วมมือร่วมใจกันคุยกันในชุมชนคุยกันในสหกรณ์ว่าเอ๊ะสวนไหนเจอแล้วบ้างนะเริ่มส่งสัญญาณถ้าสมมติว่าเจอแล้วต้องรีบเลยในการเร่งกำจัดตั้งแต่เริ่มต้นการใช้สารเคมีก็ดีการใช้ตัวเบียนก็ดีก็จะบรรเทาลงไปได้บ้างแต่ว่าเช่นเดียวกันการผลิตนะคะตัวเบียนไม่ง่ายนักนะคะการใช้สารเคมีเองก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเนื่องมาจากว่าถ้าเป็นมะพร้าวต้นเตี้ยยังพอฉีดพ่นได้แต่ถ้าเป็นมะพร้าวต้นสูงอย่างเช่นมะพร้าวอุตสาหกรรมการทำลายของตัวหนอนหัวดำเนี่ยรุนแรงขนาดที่เรียกว่าต้นมะพร้าวถึงตายได้นะคะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกบ้านนะครับทุกจังหวัดทุกสวนนะครับถ้าวันนี้เราคิดจะลดประชากรหนอนหัวดำลงนะครับส่งสัญญาณถึงเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านนะครับหรือชาวสวนเกษตรกรในเครือข่ายนะครับเดือนธันวาคมช่วงเข้าแล้งหนอนหัวดำต้องคุยกันบ้างแล้วค่ะนะครับต้องเริ่มแล้วครับส่งสัญญาณได้แล้วครับเจอการระบาดปุ๊บทำลายทันทีเอาไปเผาเลยนะครับเราก็จะลดประชากรหนอนหัวดำได้นะครับความสำเร็จของการมีรายได้จากสวนมะพร้าวคือความร่วมมือของเราทุกคนครับ